สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจินะครับกับเกม Maple Story นะครับในแพทช์ของ Black Mage นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสกิลของอาชีพ Dual Blade นะครับในช่วงของจ็อบ1ถึงจ็อบ4และ Hyper Skill กันนะครับ Dual Blade นะครับจะเป็นอาชีพสายโจร นะครับที่อยู่ในกลุ่มของนักผจญภัยนะครับค่าเมนสแตทที่ใช้ก็จะเป็นค่าลักนะครับส่วนอาวุธหลักที่ใช้จะเป็นแดกเกอร์นะครับแล้วก็อาวุธรองนะครับผมก็จะใช้เป็นอาวุธที่ชื่อว่าคาตาระนะครับโดยอาวุธรองของอาชีพดัวเบลดนะครับจะพิเศษจากอาชีพอื่นๆนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นอาวุธรองที่มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงนะครับเกือบๆเทียบเท่าอาวุธหลักเลยนะครับเหมือนกับว่าดัวเบลดเนี่ยสามารถใส่อาวุธได้ถึง2ชิ้นนะครับที่บวกค่าพลังโจมตีที่สูงนะครับเรามาดูที่สกิลกันนะครับเริ่มจากสกิลเบสิกนะครับจะมีสกิลรีเทิร์นนะครับเมื่อใช้แล้วจะทำการวาร์ปกลับไปที่ Secret Garden นะครับซึ่งจะเป็นแมปที่เอาไว้ทำพวกเควสในเรื่องของอาชีพ Dual Blade นะครับโดยแมปนี้เนี่ยจะมีทางลับเข้ามาจากเมือง Kerning City นะครับสกิลจ็อบ1แล้วก็จ็อบ2ของอาชีพ Dual Blade นะครับมันจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับก็คือมันจะมีจ็อบ1บวกแล้วก็จ็อบ2บวกนะครับและบางสกิลในช่วงจ็อบ1ถึงจ็อบ3นะครับเราจำเป็นที่จะต้องซื้อสมุดสกิลนะครับเพื่ออัปเกรดสกิลนะครับโดยสมุดสกิลเนี่ยมันจะมีขายอยู่ที่ Secret Garden นะครับราคาไม่แพงมากนะครับประมาณ 100,000 เมโซนะครับเรามาดูที่สกิลของจ็อบ1นะครับสกิลโจมตีนะครับ Bandit Slash ก็จะโจมตีด้านหน้านะครับสูงสุด3เป้าหมายนะครับFlat Jump นะครับสกิลกระโดด2จังหวะนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรากด2ครั้งกลางอากาศมันก็จะสามารถกระโดด3จังหวะได้ครับ Dark Sight นะครับเป็นสกิลแบบเปิดปิดนะครับเมื่อทำการใช้งานจะทำการหายตัวนะครับโดยในขณะที่เราหายตัวอยู่นี้นะครับจะสามารถหลบการโจมตีได้ทุกประเภทเลยนะครับการปลดหายตัวก็คือเรากดโจมตีนะครับหรือว่ากดใช้สกิลอีกครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดเราหายตัวอยู่และโดนการโจมตีที่ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นหลายๆสกิลในห้องบอสนะครับเวลาเราปลดหายตัวมานะครับมันจะมีคูลดาวน์ระยะสั้นด้วยนะครับก่อนที่เราจะสามารถหายตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไซส์สเต็ปนะครับเป็นแพสซีฟเพิ่มค่าหลบหลีกนะครับประมาณ 15% ครับต่อไปสกิลจ็อบ1 plus นะครับมีสกิลโจมตีเพิ่มเข้ามาก็คือทอร์นาโดสปินนะครับจะเป็นสกิลที่ใช้แล้วจะทำการพุ่งโจมตีไปด้านหน้าครับเซลฟ์เฮสนะครับจะเป็นบัฟที่จะเพิ่มค่าสปีดแล้วก็เพิ่มค่าจัมป์ครับและสกิลคาตาระมาสเตอรี่นะครับเป็นแพสซีฟเพิ่มค่ามาสเตอรี่ครับต่อไปสกิลของจ็อบ2นะครับสกิลแรกสกิลเฟเทอร์โบลนะครับจะเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวครับต่อไปสกิล slash storm นะครับเป็นสกิลที่จะโจมตีพร้อมกับเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยครับคาตาระบูสเตอร์เป็นสกิลบัฟที่จะเพิ่มค่า Attack Speed ครับ Channel Karma เป็นแพสซีฟเพิ่มค่า Attack ครับและ Physical Training นะครับเป็นแพสซีฟเพิ่มค่าลักแล้วก็เพิ่มค่าเด็กครับต่อไปสกิล Job 2 Plus นะครับสกิลแรก Flying Assaulter นะครับจะเป็นสกิลที่จะทำการโจมตีจากกลางอากาศพุ่งไปด้านหน้านะครับและจะมีโอกาสทำให้ศัตรูสตันด้วยโดยเงื่อนไขของการใช้สกิลนี้นะครับเราจะต้องอยู่กลางอากาศนะครับหรือว่ากระโดดนั่นเองนะครับผมUpper Step นะครับโจมตีพร้อมกับยกตัวศัตรูขึ้นกลางอากาศนะครับโดยเมื่อเราโจมตีศัตรูที่ยกตัวขึ้นนะครับมันจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นด้วยครับ Flashbang ทำการปาระเบิดแสงใส่ศัตรูนะครับโดยศัตรูที่โดนระเบิดนี้จะโดนดีบัฟนะครับที่จะทำให้ความแม่นยำลดลงและจะโดนโจมตีแรงขึ้นด้วยครับและสกิลเวนอมนะครับเป็นสกิลแพสซีฟที่จะเคลือบพิษใส่มีดนะครับโดยเมื่อโจมตีนะครับจะมีโอกาสที่จะทำดาเมจแบบ DOT ใส่ศัตรูครับต่อไปเป็นสกิลของจ็อบ3นะครับสกิลแรก Bloody Storm นะครับจะเป็นสกิลโจมตีพร้อมกับพุ่งไปด้านหน้าครับต่อไปสกิล Blade Ascension นะครับจะเป็นสกิลโจมตีพร้อมกับยกตัวเองขึ้นกลางอากาศครับChains of Hell นะครับดึงศัตรูเข้ามา1ตัวพร้อมกับโจมตีด้วยความรุนแรงนะครับการโจมตีจะเป็นแบบ Critical ทั้งหมดนะครับและจะทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดสตันด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับในขณะที่เราโจมตีอยู่นะครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นอมตะประมาณ3วินาทีนะครับโดยสกิลนี้ก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่45วินาทีนะครับ
Mirror Image นะครับจะเป็นสกิลที่จะเรียกร่างเงาออกมานะครับโดยร่างเงานะครับจะทำการโจมตีเหมือนกับร่างต้นทุกอย่างนะครับและจะมีพลังโจมตีประมาณ 70% ของร่างต้นครับ Advanced Dark Sight นะครับจะเป็น Passive ขั้นอัปเกรดของสกิล Dark Sight นะครับโดยในขณะที่เราหายตัวอยู่นะครับเมื่อทำการโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะหายตัวต่อไปนะครับผมและเมื่อโดนโจมตีนะครับจะมีโอกาสหายตัวด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีในขณะที่เราหายตัวอยู่ด้วยครับ Life Drain เป็นสกิล Passive นะครับโดยจะมีโอกาสประมาณ 10% ที่จะโจมตีแล้วจะเพิ่มเลือดให้กับ Dual Blade นะครับโดยจะเพิ่มประมาณ 20% ของ Max HP ครับ Enveloping Darkness สกิล Passive เพิ่มค่า Max HP เพิ่มค่าต้านทานสถานะผิดปกติและก็เพิ่มค่าต้านทานธาตุครับ Shadow Mail นะครับเป็นสกิล Passive ที่จะเพิ่มค่าหลบหลีกประมาณ 30% และเมื่อเราหลบหลีกได้สำเร็จนะครับเราจะได้บัฟเพิ่มค่า Attack เป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยและการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นแบบ Critical Hit ด้วยครับสกิลโจมตีตั้งแต่จ็อบ1ถึงจ็อบ3ของอาชีพ Dual Blade นะครับมันจะเป็นแบบสกิลชุดนะครับซึ่งจะสามารถทำคอมโบแบบต่อเนื่องกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลูปของการทำคอมโบกันนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1นะครับเราจะใช้ท่า Upper Step นะครับโจมตีแล้วก็ยกตัวศัตรูขึ้นไปนะครับจะทำให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยศัตรูที่ลอยตัวกลางอากาศนะครับจะโดนดาเมจแบบแรงขึ้นนะครับและต่อด้วยสกิล Blade Ascension นะครับของจ็อบ3นะครับที่จะโจมตีแล้วก็ยกตัวเองขึ้นกลางอากาศนะครับผมและเมื่อเราลอยตัวขึ้นกลางอากาศแล้วนะครับเราก็จะใช้สกิล Flying Assaulter นะครับโจมตีจากกลางอากาศพุ่งไปด้านหน้าครับและหลังจากที่ลงพื้นมาแล้วนะครับเราก็จะโจมตีต่อเนื่องด้วยท่า Bloody Storm นะครับโจมตีพร้อมกับพุ่งไปด้านหน้านะครับและสุดท้ายเราก็จะปิดท้ายด้วยสกิล Tornado Spin นะครับโจมตีพร้อมกับพุ่งไปด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับคอมโบหลักๆของอาชีพ Dual Blade ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ครบหมดทุกสกิลก็ได้นะครับเพราะว่าการเก็บเวลตั้งแต่จ็อบ1ถึงจ็อบ3เนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะครับใช้แค่2ถึง3สกิลก็โอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบเต็มๆของสกิลชุดเมื่อกี้กันนะครับผม1 2 3 4 5นะครับอีกรอบนึง1 2 3 4 5นะครับโอเคก็ตั้ง5สกิลเลยนะซึ่งมันก็อาจจะยาวไปนะครับปกติที่ผมเล่นเก็บเวลช่วงจ็อบ3เนี่ยก็จะใช้แค่2สกิลก็คือ Flying Assaulter นะครับโดยการกดกระโดดขึ้นไปเองนะครับแล้วก็ต่อด้วย Bloody Storm นะครับแบบนี้ต่อไปเป็นสกิลของจ็อบ4นะครับผมสกิล Blade Fury นะครับจะเป็นสกิลที่จะทำการโจมตีหมู่นะครับโจมตีรอบตัวนะครับและจะไม่คิดดีเฟนส์ของศัตรูด้วยนะครับประมาณ 20% นะครับสกิลต่อไป Phantom Blow นะครับจะเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับและจะไม่คิดดีเฟนส์ของศัตรูด้วยประมาณ 30% ครับSudden Raid นะครับเป็นสกิลโจมตีแบบวงกว้างนะครับโจมตีสูงสุด15ตัวหลังจากที่โจมตีไปแล้วนะครับศัตรูจะโดนดาเมจแบบ DOT ต่อจากนั้นด้วยนะครับโดยจะมีคูลดาวน์ของสกิลนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ30วินาทีครับสกิล Final Cut นะครับจะทำการชาร์จและจะพุ่งโจมตีไปด้านหน้าด้วยความรุนแรงนะครับหลังจากที่เราโจมตีเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บัฟอมตะนะครับประมาณ3วินาทีและจะได้บัฟเพิ่มค่า Final Damage ด้วยนะครับประมาณ60วินาทีนะครับโดยสกิลนี้นะครับจะมีคูลดาวน์อยู่ที่90วินาทีครับชาร์จแล้วก็พุ่งโจมตีนะครับแล้วก็จะได้บัฟอมตะด้วยนะครับ3วิแล้วก็ได้บัฟเพิ่มค่า Final Attack นะครับสกิล Mirror Target นะครับจะทำการสร้างร่างแยกออกมานะครับเพื่อหลอกล่อแล้วก็รับการโจมตีของศัตรูครับMaple Warrior สกิลบัฟเพิ่มค่า All Stat และจะมีผลกับสมาชิกในปาร์ตี้ครับ Hero's Will แก้ไขสถานะผิดปกติและจะทำการต้านสถานะผิดปกติเป็นเวลา3วินาทีนะครับโดยจะมีคูลดาวน์อยู่ที่360วินาทีครับสกิลนี้นะครับ Taunt เป็นสกิล Passive เพิ่มค่า Attack Power แล้วก็เพิ่มค่าต้านทาน Knockback บวก 90% นะครับ Sharpnade สกิล Passive เพิ่มค่า Critical Rate แล้วก็เพิ่มค่า Critical Damage ครับ Toxic Venom นะครับเป็นขั้นอัปเกรดของสกิล Venom นะครับสกิลเคลือบพิษที่เมื่อโจมตีจะมีโอกาสทำ DOT Damage ครับและ Katara Expert นะครับเป็นสกิล Passive เพิ่มค่า Mastery เพิ่มค่า Attack Power และเพิ่มค่า Final Damage ครับต่อไปเป็น Active Hyper Skill นะครับสกิลแรก Blade Clone นะครับจะเป็นสกิลบัฟนะครับผมระยะเวลาประมาณ60วินาทีนะครับเมื่อกดใช้ไปแล้วนะครับเราจะได้ Extra Attack เพิ่มเติมนะครับด้านโบนัสดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมโดยสกิลนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่90วินาทีครับ
สกิลถัดไปนะครับ Azura's Anchor นะครับเมื่อเรากดใช้งานไปแล้วนะครับเราจะทำการหมุนตัวด้วยความเร็วสูงนะครับโจมตีรอบๆประมาณ10วินาทีนะครับโดยเราสามารถเคลื่อนที่หรือว่ากระโดดได้นะครับโดยการโจมตีนี้นะครับจะไม่คิดดีเฟนส์ของฝ่ายตรงข้าม 100% ด้วยนะครับสกิลนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่60วินาทีนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับ Epic Adventure นะครับเป็นสกิลบัฟเพิ่มดาเมจประมาณ 10% นะครับและจะมีผลกับสมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ในกลุ่มของนักผจญภัยด้วยครับสำหรับการรีวิวสกิลของอาชีพ Dual Blade นะครับก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแนะนำหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับเกม Maple Story นะครับสวัสดีครับ